อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์ช่วงสมการชีวิตนะครับนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเป็นบาจะบาในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลที่เป็นผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมรายการด้วยเพื่อที่จะนำข่าวสารหรือประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตการทำงานหรือหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ดูเชื่อว่าเราจะมีธรรมะข้อใดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างเจริญพรครับทุกวันนี้ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของการทำสมาธินะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้การเข้าถึงสมาธินั้นทำได้ยากแล้วก็วิธีการที่จะเข้าถึงเนี่ยคนก็ดูว่ารูปแบบเนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยก็คือจะต้องนั่งขัดสมาธิแล้วก็มือประสานไว้แล้วก็นั่งหลังตรงเนี่ยบางคนบอกโอ้โหปวดหลังบางคนบอกปวดขาเพราะอายุเยอะแล้วนะครับการฝึกสมาธิโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิทำได้ไหมครับอาจารย์เวลาเราฝึกสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นที่ไหนหาทางบูชมบนก่อนอยู่ที่จิตใจฮะอยู่ที่จิตใจถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่จิตใจร่างกายเนี่ยมันมีส่วนสำคัญรองลงมาทีนี้ที่เราเห็นว่าเขาไปนั่งสมาธิด้วยรูปแบบอย่างเงี้ยคือมันเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมกันสมัยนี้สมัยนี้ก็คือหมายถึงว่าคนรุ่นเก่าไงครับเบบี้บูมเมอร์เจน X อย่างเงี้ยเขานิยมทำแบบนี้แต่พอมาเจน Y เจน Z มิลเลนเนียมเนี่ยเขาโหมันไม่ไหวร่างกายมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งการนิยมเปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนรูปแบบไปครับก่อนหน้านี้เป็นรูปแบบมาอย่างงี้เวลานี้รูปแบบต้องการเปลี่ยนแปลงไปโอ้ฉันทำแบบนี้ไม่ได้ก็อย่าไปติดรูปแบบเหมือนเพราะว่าสมาธิมันเป็นที่จิตมันไม่ได้เป็นที่ร่างกายมันไม่ได้เป็นที่ท่าทางครับเหนือว่าท่าทางเนี่ยมันมาทีหลังหมายความว่าไงหมายความว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วร่างกายมันจะสงบระงับโดยอัตโนมัติพอสงบระงับแล้วมันก็อยู่ในท่าที่แบบตรงๆอ่ะเช่นก็นั่งตัวตรงนิ่งๆมือไม่ได้กวัดแกว่งเท้าไม่ได้กวัดแกว่งพอมือไม่ได้กวัดแกว่งเท้าไม่ได้กวัดแกว่งมันก็มารวมอยู่ในที่จุดเดียวกันก็จะออกมาในท่านั่งสมาธิครับท่าเนี่ยจริงๆแล้วมาทีหลังนะมาทีหลังจิตที่เป็นสมาธิครับจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมาก่อนจึงทำให้ร่างกายมันระงับออกมาในลักษณะโพสเจอร์ท่าทางที่เราเห็นครับเวลาเราดูพระนั่งสมาธิดิเอาจิตพระสงฆ์เนี่ยสงบเสร็จปุ๊บแล้วจะกางมือกางแขนเนาะมันก็ไม่ใช่ก็ต้องรวบเข้ามาใช่ป่ะก็เลยดูว่าเอ้ยเนี่ยเป็นท่านั่งของท่านคนอื่นก็เห็นใช่ไหมเออพระองค์นี้ทำไมนั่งท่านี้โอ้สงบจังเลยเนี่ยเอาเราเอามาทำบ้างดูเวลาดูเนี่ยไม่เห็นจิตข้างในเห็นแต่กายข้างนอกใช่ป่ะเออพอเห็นแต่กายข้างนอกแล้วก็เออท่านทำท่านี้มันน่าจะได้เพราะว่าท่านอยู่ท่านี้มาก่อนแล้วใช่ไหมตั้งแต่แบบว่าตายต้นโพนู้นแล้วอะใครเดินไปเดินมาผ่านใต้ต้นโพเห็นพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่บรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้าครับครับนั่งอยู่งั้นโอ้จิตท่านคงจะสงบนะเนี่ยแต่ไม่เห็นจิตนะเห็นแต่ร่างกายโอ้ท่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะท่าเนี้ยมันคงจะเวิร์กไงครับก็คิดว่าท่าเนี้ยมันต้องเวิร์กงั้นฉันเอามาทำบ้างโอ้ยเอามาทำเลยยังไม่ทันพอ30 วินาทีมันคิดเรื่องใหม่แล้วมันฟุ้งซ่านไม่สงบเพราะว่าท่าเนี่ยมันมาทีหลังคุณสมบัติเข้าใจป่ะท่ามาทีหลังแต่ที่สำคัญคือจิตต่างหากเวลาพระพุทธเจ้าสอนสมาธินะครั้งแรกนะคุณสมบัติไม่ได้พูดเรื่องท่าทางเลยท่าทางเนี่ยนู่น10 ปีถึงค่อยมากำหนด10 ปีถัดมาเนี่ยนะจึงค่อยมากำหนดว่าเอ้านั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าในบทพูดคำเนี่ยมา10 ปีที่หลังจากตรัสรู้หลังจากแสดงธรรมจักรด้วยซ้ำนะช่วง10 ปีแรกเนี่ยสอนแต่เรื่องจิตเลยแล้วก็ไม่ได้พูดว่าต้องให้หลับตาด้วยนะแล้วก็ไม่ได้พูดว่าต้องอยู่ท่าทางอะไรนะไม่ได้พูดถึงรูปแบบไม่ได้พูดถึงรูปแบบแต่พูดแค่ว่าให้สำรวมเฉยๆให้สำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจพูดแค่นี้นักบวชในสมัยนั้นที่เขาบวชมากับพระพุทธเจ้าเขาก็เก็ทเลยเราก็คือสำรวมก็คือรักษาศีลนั่นแหละพอสำรวมกายวาจาใจแล้วจิตมันจะเป็นสมาธิเอาตรงนี้ไม่ได้ว่าต้องอยู่ท่านั่งต้องหลับตาต้องอะไรต่างๆเอาแต่พอมีพระมาบวชเยอะขึ้นมีก็ปฏิบัติอะไรที่มันผิดเพี้ยนแปลกไป
ท่านก็จึงต้องกำหนดให้มันรัดกุมรอบครอบเฉพาะเจาะจงลงไปและโดยพระสูตรตรงนี้ก็คือมาในอานาปานสติสูตรบ้างมหาสติปัฏฐานสูตรบ้างครับซึ่งแสดงหลังๆแล้วหลังๆนี่คือหมายถึงว่าช่วง5ปี10ปีหลังจากการแสดงธรรมครั้งแรกโดยไปแสดงที่แคว้นกุรุบ้างมาแสดงที่เมืองสาวัตถีบ้างโดยบอกไว้ว่าโอเคนั่งคู่ขาเข้ามาตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วก็ไม่มีให้หลับตาด้วยนะไม่ต้องหลับตาด้วยเพราะนั่นไอ้รูปแบบที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมาภายหลังคุณสมบัติมาภายหลังและถ้าเราจะเข้าใจว่าโอ้มันต้องนั่งเท่านั้นหลับตาเท่านั้นมือต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นถึงจะทำได้เอางั้นคนป่วยทำไม่ได้เหรอคนนอนติดเตียงทำไม่ได้เหรอโอ้ยเขามีตั้งนานแล้วไม่ได้ว่าจะเป็นท่านพระวักกะลิอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือแม้แต่ท่านพระสารีบุตรเองก็ป่วยเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนสุดท้ายจะปรินิพานก็ไม่ได้อยู่ในท่านั่งนะท่านไม่ได้ปรินิพานในท่านั่งไงแต่ท่านอนอ่ะท่านอนมันก็ได้ก็ใช่ไหมท่ายืนก็ได้อ่ะแม้แต่พระอานนท์พระโมคคัลลานะท่านก็ไม่ได้ปรินิพานในท่านอนนะหรือท่านั่งนะก็เป็นท่าอื่นท่าที่แบบลอยขึ้นไปในฟ้าแล้วก็ปรินิพานเอาก็ไม่ใช่ว่าตรงนั้นแล้วจะทำสมาธิไม่ได้คนละอย่างเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในท่านั่งอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ต้องทำได้เดินยืนนั่งนอนฝึกทำได้หมดประเด็นมันคือตรงนี้มากกว่าพระอาจารย์มองมุมนี้คุณสมบัติว่าครับคือคนเราบางทีก็เอาข้ออ้างเล็กๆน้อยๆมาอ้างในการที่จะไม่ทำคือพูดง่ายขี้เกียจนั่นแหละครับพอขี้เกียจแล้วก็จะมีข้อจำกัดต่างๆขึ้นมากมายนะโอ้นั่งฉันทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็นอนนอนก็หลับไปแล้วเลยมันก็เดินเดินก็เมื่อยอีกมันก็ยืนยืนก็ขี้เกียจยืนเนี่ยมันก็จะต่อไปแล้วต่อไปคือจะมีข้ออ้างแต่ไม่หมดนี่คือลักษณะที่ว่าไม่มีความเพียรเนาะแต่ว่าถ้าคนที่เขามีความเพียรนะต่อให้ก้นเขาเป็นฝีอย่างนี้เขานั่งไม่ได้ครับเขาก็จะเดินต่อให้เขาแบบขาป่วยเขาเดินไม่ได้เขาก็จะยืนต่อให้เขาไม่มีขาเลยเขายืนไม่ได้เขาก็จะนอนตามอ่ะฉันก็จะนอนตามอย่างอยู่ในทุกท่ามันทำได้หมดเพราะเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตที่ว่าจิตเรามีสติตั้งไว้ถ้ามีความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนอันไหนก็ให้ละออกลดลงเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่สงบ 100% หรอกครับเนี่ยลักษณะที่ว่าพอเริ่มทำแล้วเราคิดว่ามันจะไม่มีความคิดเลยเนี่ยไม่ใช่นั่นคิดผิดเนี่ยคือเราจะคิดว่าพอเริ่มทำสมาธิปุ๊บต้องเงียบเลยไม่มีความคิดอะไรเลยโอ้โหมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีความคิดเลยบางทีท่านจะคิดเรื่องอดีตเนี่ยเล่าให้ฟังว่าอดีตท่านเป็นยังไงท่านไม่คิดเรื่องอดีตหรอใช่ปะล่ะครับท่านก็ต้องคิดเรื่องอดีตของท่านว่าท่านกินอะไรมาท่านอยู่ยังไงมาท่านมีภรรยาสวยขนาดไหนก็มาเล่าให้ฟังนี่ก็ต้องคิดเรื่องอดีตเหมือนกันธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ประเด็นคือมีสติไหมเนี่ยเพลินไปตามเรื่องราวที่คิดนั้นไหมครับถ้าเพลินไปเผลอสติไปอันนี้คือไม่ได้ละแต่ถ้ามีความคิดแล้วเรามีสติตั้งไว้เป็นตัวอย่างเช่นอยู่กับลมหายใจอย่างนี้นะที่พระอาจารย์ก็พาฝึกอยู่เรื่อยในช่วงทุกวันอังคารช่วงของจิตตวิเวกเนี่ยทุกวันอังคารนี่ต้องฟังจะได้ฝึกทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบเลยเนี่ยปฏิบัติร่วมกันไปทางวิทยุทางอากาศนี่เลยเราก็ได้ฝึกทั้งสมถวิปัสสนาแบบนั้นเนี่ยก็ทำได้เนี่ยจิตก็จะค่อยระงับลงแล้วก็จะทำให้กายมีความระงับมันก็จะอยู่ในท่านั้นโดยอัตโนมัติละไม่ได้ต้องบังคับไม่ได้ต้องเกร็งนั่นเองครับครับอาจารย์ไอการฝึกสมาธิโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิถ้าอันนี้ผมหมายความว่าถ้าเราทำกิจกรรมอื่นเช่นไม่หลับตาไม่นั่งแต่เป็นนั่งอ่านหนังสือหรือว่าทำอย่างอื่นเนี่ยที่มีการจดจ่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะถือว่าเป็นการฝึกสมาธินั่งสมาธิแล้วได้บุญไหมครับถูกต้องคุณสมบัติดูอย่างเวลาเราอ่านหนังสือเตรียมสอบหรือเราสอบจากชั้นประถมขึ้นมามัธยมจากมัธยมไปมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ย
การสอบเนี่ยนะมันเป็นการเอาใจจดจ่ออยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเจอคำถามเนี่ยแล้วเราแบบไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่ในคำถามและคำตอบได้เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยมันสอบมาไม่ผ่านได้ป่านนี้หรอกถูกปะล่ะครับมันก็จะตกไปแล้วเลยหรือไม่ก็แบบเวลาเราประชุมกันในที่ทำงานอย่างเงี้ยนะคนนี้ก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาคนนี้ก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิอยู่เรื่องเดียวกันนะคนนั้นก็พูดเรื่องอื่นคนนี้ก็พูดเรื่องกินคนนั้นก็พูดเรื่องท้องฟ้าภูเขาต้นไม้แล้วประชุมกันมันจะไม่รู้เรื่องเลยนะมันจะคุยกันคนละเรื่องไปเลยนะครับแต่เพราะว่าสามารถควบคุมจิตให้มาพูดคุยกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เฉพาะเจาะจงตรงจุดนั้นอันนี้ชื่อว่ามีสมาธิแล้วใช่ไหมมีสมาธิประเภทชนิดที่มีความคิดทีนี้สมาธิตรงเนี้ยเรายังพูดเช่นว่าคนที่เป็นโจรอย่างเงี้ยนะครับคนเป็นโจรเนี่ยเขามาประชุมกันวางแผนเพื่อที่จะปล้นธนาคารนี้เป็นต้นโอ้แล้วก็วางแผนกันนะเนี่ยเป็นสมาธินะคุณสมบัติเป็นสมาธิแหมแต่มิจฉาทิฏฐิไหมเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิไงอ๋อครับเป็นมิจฉาสมาธิเพราะเขาเอาใจมาจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่เป็นสมาธิแน่นอนครับคนจะล้วงกระเป๋าคนอ่ะเขาจะฉกปุ๊บเนี่ยเขาจิตต้องเป็นสมาธิแน่นอนใช่ครับแต่เป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิโอเคไหมสมาธิมันใช้ในทุกเรื่องเลยนะครับในทุกเรื่องเลยตอนนี้เรามาเจาะจงเอาสัมมาสมาธิครับเอาสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิในที่มันก็ต้องเริ่มมาจากสัมมาสติสัมมาสติมันก็ต้องเริ่มมาจากสัมมาทิฏฐิเราสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าถึงจะทำให้เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยต่อเนื่องมาได้ซึ่งสัมมาทิฏฐิในที่นี้ก็คือรู้ผิดรู้ถูกนะเฮ้ยว่าการขโมยมันไม่ดีนะเงินฉันไม่ทำดีกว่าก็คือถ้าเรารู้ว่าการขโมยมันไม่ดีแล้วเรายังทำเนี่ยนะนี่คือคุณไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วคุณมีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับพอมีมิจฉาทิฏฐิแล้วคุณพยายามตั้งสมาธิว่าให้ขโมยให้ได้สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิด้วยมิจฉาสติมิจฉาสมาธิก็ตามมาแต่ถ้าเรารู้อะไรไม่ดีอะไรดีแล้วเราก็ไม่ทำสิ่งไม่ดีคือการขโมยนั้นแล้วเราก็มาทำสิ่งที่ดีคือการทำงานนั้นการทำงานที่เราตั้งจิตใจไว้นั้นก็เป็นสัมมาสติเกิดขึ้นจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเวลาเราจดจ่อเข้าไปในงานมันก็เป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นในงานนั้นนั่นเองอยู่ในงานเลยครับแล้วงานนี่ก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องงานออฟฟิศงานก่อสร้างหรืองานอะไรนะงานบ้านก็ได้เหรอคุณกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวนะคุณทำงานก่อสร้างเป็นจับกังยกของกวาดถนนเป็นคนเก็บขยะได้ครับคุณทำงานประชุมในที่ทำงานห้องแอร์หรูๆในโรงอาหารในโรงครัวร้อนๆได้หมดเราสามารถทำจิตให้สงบได้ด้วยวิธีการต่างๆแบบที่อย่างอธิบายมานี้นั่นเองจิตพรครับครับก็แสดงว่าการทำสมาธิการฝึกสมาธิไม่ได้จำกัดรูปแบบก็จะต้องมีรูปแบบการทำอย่างไรขอให้จิตใจผ่องใสแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกไม่เป็นมิจฉาสมาธิก็คือทำในสิ่งที่ผิดด้วยสมาธิอันมุ่งมั่นแบบนี้ก็ไม่ถูกนะฮะเหมือนตั้งใจจะไปขโมยของบ้านเขาลักทรัพย์บ้านเขาแต่ก็ต้องใช้สมาธิอันนี้ไม่เป็นบุญแน่นอนนะฮะเป็นบาปนะฮะเพราะว่าการกระทำนั้นเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นนะฮะผลแห่งการกระทำเนี่ยทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์อันนี้บาปตกนรกแน่นอนฮะเรื่องของสมาธิก่อนที่จะไปสมาธิตรงนี้เนี่ยฤาษีกับพระคือถ้าคนเห็นเนี่ยในตำนานหรือในอะไรพวกเนี้ยจะมีฤาษีที่อยู่ในป่ากับพระที่บวชนะครับฤาษีกับพระนี่คือเวลาเขาทำสมาธิหรือเวลาเขาปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงครับอาจารย์ก็รูปแบบการเป็นฤาษีแต่ว่าฤาษีเนี่ยมาจากศัพท์ภาษาบาลีในที่อีสิก็คือผู้ประพฤติพรหมจรรย์รูปแบบหนึ่งผู้ประพฤติพรหมจรรย์รูปแบบหนึ่งซึ่งการประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบฤาษีก็คือว่าอยู่ป่าแล้วก็สงบสันโดษไม่คลุกคลีกับใครแล้วก็เวลาไปหาอาหารก็ไปเก็บเอาผลไม้ที่หล่นเองครับไม่ได้ต้องไปขโมยหรือว่าไปเด็ดมาจากต้นแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์นี่คือความเป็นอยู่ของฤาษีที่เขาระบุไว้ในตำราคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเราก็เคยเป็นฤาษีมาก่อนตอนเป็นโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆหรือแม้แต่ตอนที่เป็นเจ้าชายออกบวชแล้วเนี่ย
ที่ว่าปลงผมแล้วก็คือผมที่ยาวๆเนี่ยตัดออกให้หมดเลยสั้นๆใช่ไหมแล้วก็แบบไปอยู่ป่าอยู่สันโดษนี่ก็เป็นลักษณะของการประพฤติพรหมจรรย์รูปแบบฤาษีอย่างหนึ่งครับแล้วทีนี้ทำไมที่เราเห็นพระปัจจุบันไม่เหมือนกับฤาษีนั่นก็เพราะว่ามีนักบวชอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุนะซึ่งภิกษุเนี่ยในสมัยก่อนก็คือเป็นลักษณะที่โกนผมด้วยโกนผมนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดในขณะที่ฤาษีก็จะไม่โกนผมนุ่งห่มหนังเสือหรือวัสดุผ้าอื่นๆที่เป็นผ้าทำจากหนังสัตว์ประเภทต่างๆบ้างในรูปแบบของฤาษีก็จะเป็นอย่างนั้นในขณะที่รูปแบบของภิกษุก็จะโกนผมแล้วก็นุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วทำไมพระพุทธเจ้าตอนบวชออกแล้วเลือกรูปแบบที่สองคือรูปแบบที่ว่าเป็นภิกษุเลือกรูปแบบที่ว่าเป็นภิกษุเพราะว่าท่านเห็นข้อดีนะนี่คือพระอาจารย์ตั้งสมมติฐานเอาเนื่องว่าภาระในเรื่องนุ่งห่มเรื่องทรงผมเนี่ยมันก็ลดลงไปอีกฤาษีนี่เขาจะไม่ได้ว่าโกนผมแล้วก็คือปล่อยให้มันธรรมชาติเลยยาวๆก็ยาวๆไปนานๆค่อยโกนทีหนึ่งแต่ว่าถ้าภิกษุนี่ต้องโกนอยู่เรื่อยโกนอยู่เรื่อยปลงผมอยู่เรื่อยปลงผมอยู่เรื่อยก็อาจจะมองคนละมุมมองคนละมุมว่าฉันไม่ต้องไปดูแลอะไรมันของฤาษีเนี่ยคือปล่อยลุ่มลามไปเลยหนวดเขาก็ปล่อยลุ่มลามไปเลยไม่ต้องดูแลไม่ต้องโกนนี่ก็มุมมองหนึ่งไม่ต้องมีภาระในขณะที่รูปแบบของภิกษุก็คือโกนออกให้หมดแล้วก็ไม่ต้องมีภาระแบบนี้ก็มองคนละมุมครับแล้วก็พอด้วยข้อปฏิบัติอันนี้ท่านเลือกเอาแบบที่ว่าเป็นภิกษุซึ่งคำว่าภิกษุนี่มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อีกนะครับรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะที่ว่าเป็นภิกษุเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อีกก็อาจจะยกตัวอย่างถึงรูปแบบอื่นๆนะอย่างเช่นนักบวชเปลือยกายก็เรียกว่านิครนนักบวชที่นุ่งห่มหนังเสือแล้วก็ปล่อยหนวดเข้าผมยาวเฟื้อยนั่นก็ฤาษีเห็นไหมครับแล้วก็รูปแบบของภิกษุแบบนี้ก็มีแล้วก็ยังมีรูปแบบอื่นอีกนะที่ว่าใส่กรอบหน้ามีชดาอันนั้นก็จะเป็นนักบวชประเภทที่เรียกว่าชลินเราจะได้เคยได้ยินในพุทธประวัติที่พูดถึงชลินสามพี่น้องนะชลินสามพี่น้องนั่นก็คือนักบวชประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในหมวดของฤาษีก็ได้นะที่ว่าจะมีชดามีกรอบหน้าที่เขาแล้วก็มีบริการของความเป็นนักบวชเช่นไม้เท้าหายหม้อแล้วก็ไม้เคียวอะไรอย่างเงี้ยที่จะเป็นรูปแบบนั้นไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าตอนออกบวชแล้วเนี่ยเลือกรูปแบบของภิกษุแล้วก็พอมีพระมาบวชเยอะขึ้นก็จึงมีการกำหนดรูปแบบให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเราจะมาโกนผมก็ให้ทุก2เดือนไม่เกิน2เดือนแต่ว่าไม่เกิน2นิ้วอย่างนี้เป็นต้นประเทศไทยเราก็กำหนดขึ้นมาว่างั้นก็ให้โกนกันทุกเดือนหรือ15วันก็ได้ครับเสื้อผ้าหมายถึงจีวรมันก็มีจำนวนเท่านี้ผืนนะสีเป็นลักษณะนี้ตัดเย็บแบบนี้มันก็จึงมีการกำหนดอะไรต่างๆให้มันเป็นข้อวินัยให้เป็นข้อปฏิบัติที่มันเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยกันได้ก็จึงเป็น รูปแบบของภิกษุที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองใช่ป่ะครับแล้วเรื่องของคัมภีร์ต่างๆล่ะฮะพระอาจารย์พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์อะไรเนี่ยที่เราเคยได้ยินเนี่ยวัสดุที่ถูกใช้เป็นวัสดุที่เขียนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นใบลานจริงไหมฮะต้องใช้ใบลานทำไมต้องเป็นใบลานฮะเนี่ยคือที่จดบันทึกเรื่องของคำสอนถูกไหมคุณสมบัติหมายถึงอะไรใช่คือก่อนที่เราจะมามีกระดาษที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมใช่ไหมคือเอาเยื่อกระดาษมาทำเป็นเยื่อไม้มาทำเป็นกระดาษครับก่อนหน้านี้มันไม่มีกระดาษไงเขาก็ต้องเอาใบเนื้อใบของต้นไม้มาทำการจดบันทึกไม่มีกระดาษนะต้องเอาใบของต้นไม้มาทำการจดบันทึกที่มันเป็นแผ่นแล้วเวลาจดบันทึกเนี่ยมันก็เขียนยากด้วยเพราะว่าถ้าเราเอาอะไรขีดลงไปเนี่ยนะมันเป็นรอยๆปุ๊บเนี่ยมันจะขาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็ต้อง
กดลงไปเบาๆแล้วก็เอาสีแต้มคือมันจะเป็นร่องลงไปในใบไม้ครับซึ่งเป็นต้องเป็นใบที่มันแห้งล่ะเพื่อที่มันจะซึมน้ำหมึกลงไปได้เนาะพอแห้งแล้วขีดลงไปปุ๊บระวังไม่ให้มันขาดลักษณะของตัวอักษรเขาก็ต้องประดิษฐ์ขึ้นมาในที่เป็นโค้งเป็นงอยังไงไม่ให้ลวดลายมันทำลายไอ้เจ้าใบนี้จนมันขาดไปเสร็จแล้วก็เอาสีเนี่ยมาแต้มเพื่อให้ร่องเนี่ยมันกินสีเข้าไปแล้วก็เห็นตัวหนังสือชัดเจนเห็นร่องรอยนี่ชัดเจนใช่ไหมครับนี่แหละเขาทำกันอย่างนี้นะสมัยก่อนซึ่งมันทำได้ทีละก๊อปปี้มันไม่เหมือนคุณเอาเข้าเครื่องซีล็อกทีเดียว50แผ่น100แผ่นออกมาเลยครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปแบบที่เขาเขียนบันทึกลงไปในใบลานเนี่ยจึงไม่ค่อยนิยมในการที่จะสืบทอดต่อคำสอนเพิ่งมาทำต่อมานี่เองนะตอนแรกๆนี่ใช้วิธีที่เรียกว่าท่องจำเอาคือมุกปาฐะครับเช่นว่าถ้ารุ่นคุณพ่อคุณชมพลอย่างเงี้ยนะ80 90เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินอย่างนี้อยู่ว่าโอ้โรงเรียนเนี่ยไม่มีหนังสือเลยคุณครูกับนักเรียนเนี่ยใช้หนังสือเล่มเดียวกันใช่เคยได้ยินอยู่นะใช่ไหมใช่ฮะโรงพิมพ์ไม่มีไม่มีสมัยก่อนสมัยมียากมากเพิ่งจะมามีร.4 ร.5 นี่เองโรงพิมพ์นะครับถามว่าแล้วเมื่อก่อนก็ทำยังไงโอ้ยได้หนังสือเล่มหนึ่งมาก็ยากแล้วเพราะนั้นครูกับนักเรียนเนี่ยก็เรียนหนังสือเล่มเดียวกันเอาแล้วถามว่านักเรียนตั้ง50-60คนเนี่ยแล้วคุณครูเนี่ยมีหนังสือเล่มเดียวจะทำไงให้นักเรียนเรียนรู้ได้ครับเขาก็ต้องอ่านให้ฟังใช่ไหมล่ะอ่านให้ฟังเสร็จนักเรียนพูดตามนักเรียนพูดตามเนี่ยก็ตามใครตามที่ครูอ่านครูอ่านจากไหนก็อ่านจากหนังสือนั่นแหละหรือความจำที่ครูจะอธิบายในเรื่องนี้ที่ตัวเองมีความคล่องแคล่วชำนาญอยู่แล้วก็คือการพูดให้เขาจำตามก็จะมาลักษณะแบบนี้เรียกว่ามุขปาฐะคือการสืบทอดต่อด้วยคำพูดด้วยเสียงก็จะมาซึ่งเป็นภาษาบาลีอยู่แล้วบาลีเนี่ยเป็นจริงๆเป็นภาษาเสียงนะไม่ใช่เป็นภาษาที่เป็นตัวอักษรตัวอักษรนี่คือเขาคิดมาทีหลังจากเสียงที่เขาสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เรื่องนี้ท่านสอนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วคนอื่นเขาจะสืบทอดต่อไงอ่ะถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็ลงสื่อพิมพ์เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์มันไม่มีแล้วก็ทำไงนะลงทวิตเตอร์อย่างเงี้ยลงออนไลน์เงี้ยว่าพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้โอ้ยแต่สมัยก่อนไม่มีทำไงก็มีคนไปฟังโอ้วันนี้พระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้นะเขาก็บอกต่อไปพอบอกถึงภิกษุรูปนี้ภิกษุรูปนี้เดินไปทางไปเมืองนู้นโอ้ก็บอกคนที่เมืองนู้นบอกวันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้นะอย่างนี้ไอ้คนที่อยู่เมืองนู้นฟังกันไปเสร็จปุ๊บก็ไปเมืองนู้นต่อว่าวันโน้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่นู้นแล้วก็พูดเรื่องนี้อย่างนี้ก็พูดต่อไปพูดต่อไปไงลักษณะตรงนี้เป็นการสืบทอดต่อด้วยคำสอนเป็นการใช้วิธีเรามุขปาฐะครับซึ่งภาษาที่ใช้แน่นอนว่าเป็นภาษาที่ไว้สำหรับรักษาคำสอนจะเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะภาษาบาลีแล้วภายหลังกว่าประมาณสักพันปีเนี่ยนะโดยประมาณก็จึงเริ่มมีการลงอักษรนะเขียนจดบันทึกคือพระอาจารย์ค่อนข้างแน่ใจนะว่าในสมัยก่อนนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าอยู่เองเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันจะต้องจดบันทึกได้อยู่แล้วล่ะนะครับอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะไม่ใช้เป็นหลักในการที่ว่าจะจดบันทึกแล้วก็เผยแพร่ต่อไปเพราะว่ามันมีใช้สำหรับเฉพาะคนชนชั้นสูงครับคือคุณต้องเอาแผ่นทองคำอ่ะแล้วคุณก็มาสกัดลงไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าชาวบ้านมันจะมีได้ใช่ไหมล่ะครับหรืออะไรที่ชาวบ้านจะมีได้ก็เป็นใบไม้เนี่ยมาขีดเขียนลงไปซึ่งมันไม่ได้คงทนถาวรจดไว้หัวข้อเท่านั้นเองเวลาที่จะต้องการท่องจำเนี่ยไม่ให้ลืมพอจำได้แล้วไอ้ใบไม้นี่ก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยทีนี้พอภายหลังมีกระบวนการวิธีการมีอินโนเวชันต่างๆใหม่ๆขึ้นมาก็ยังเป็นใบลานนั่นแหละใช้สีหมึกแบบนี้อบให้แห้งแบบนี้ใช้ใบประเภทนี้มีการตัดเย็บมีการเก็บอย่างนี้อย่างนี้มันก็จึงเริ่มเป็นคัมภีร์ขึ้นมาเป็นใบลานขึ้นมาแล้วก็มีการต้องจำสืบทอดมานั่นเองเช่นกันทุกวันนี้เวลาพระขึ้นเทศก็ยังมีใช้อยู่นะฮะที่เป็นยาวๆนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรใบลานเทียบนะที่เป็นกระดาษนะฮะใช่เป็นคาถงคาถาที่เป็นเรื่องของพระเวสสันดรอะไรพระเวสสันดรชาดกนะฮะแล้วก็เยอะไปหมดเลยพระอาจารย์แล้วคือไอ้ที่เราเห็นเนี่ยผมก็เพิ่งจะทราบราคาเหมือนกันนะพระอาจารย์
1เล่มเล็กๆเนี่ยยาวๆเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยนะ 1,000 กว่าบาทเป็นไปได้ 1,000 กว่าบาทว่าจะ 1,400 1,500 2,000 3,000 เนี่ยคือแพงกว่าที่เป็นหนังสือเล่มๆอีกแพงกว่ากระดาษอีกแล้วก็พระก็ใช้กันอยู่นะฮะคือคำถามอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นหนังสือเป็นเล่มเนี่ยกับการใช้เป็นใบลาเนี่ยใช้เป็นสมุดเป็นเล่มมันน่าจะเก็บรักษาดีกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าหรือเปล่าครับหรือว่ามันทำให้คนรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นใบลาแล้วมันขลังกว่าหรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวนี้อันนี้เอาเบื้องหลังมาแชร์ให้ฟังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะคือพูดถึงเบื้องหลังการทำงานของพระสงฆ์เองเวลาเราขึ้นธรรมาสน์เวลาพระสงฆ์ขึ้นธรรมาสน์วัดบวรนี่ขนาดนะไม่เดินต้องไกลที่ไหนเอาที่นี่แหละก็ต้องคืออันนี้คือเขาจะพยายามรักษารูปแบบเอาไว้พยายามรักษารูปแบบเพราะฉะนั้นก็จึงต้องมีไอ้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทียบที่ยาวๆออกมาสไตล์ดั้งเดิมสไตล์ดั้งเดิมให้เดิมให้ดูแต่ว่าข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษที่เราพิมพ์ออกมานั่นแหละพับแล้วก็ใส่ไว้ข้างในพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ brother พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ HP นี่แหละใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละพิมพ์ดราฟออกมาก่อนจะเทศเรื่องอะไรหัวข้อเป็นยังไงเสร็จพิมพ์ออกมาแล้วก็พับใส่ลงไปในนั้นบางทีก็อ่านจากในนั้นบางทีก็เทศสดก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบนี่คือใช้เทคโนโลยีแหละนะในการพิมพ์ลงไปในกระดาษนี่แหละกระดาษ A4 ธรรมดานี่แหละแล้วก็จะมีโปรแกรมก็ที่ทำใน Microsoft Word นี่แหละอ่ะแล้วก็จัดหน้าแบบเนี้ยนี่คือเขาก็จัดหน้ากันลงตัวว่ามันจะพับเข้าไปในภายข่อยสมุดข่อยนี้ได้พอดีครับแล้วก็พอพับลงไปพอดีก็จะอ่านตรงนี้ก็จะเป็นแบบนั้นครับจะเป็นแบบนั้นคือที่เราเห็นรูปแบบนี่คือพยายามจะรักษารูปแบบเอาไว้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กระดาษนั่นแหละไม่ได้ใช้ตู้ใบลานจริงๆหรอกแต่ถ้าเราไปซื้อตามร้านนี่นะไอ้ที่ว่าทำเป็นพับเนี่ยถ้าเปิดมาก็กระดาษดีๆนี่แหละกระดาษที่มันหนาหน่อยดีๆหน่อยเขาก็เอาแผ่นใหญ่ๆเนื้อมาพับให้มันเป็นยาวๆแล้วก็เอามาทากาวต่อกันมันก็เป็นยาวๆขึ้นมาอย่างนี้นะให้รักษารูปแบบที่เป็นเหมือนสมุดข่อยคำพูดนี้นะก็เรียกสมุดข่อยก็คือทำจากใบข่อยนั่นเองซึ่งมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะเก็บได้นานก็อย่างที่ว่าไปทีนี้แต่การใช้งานปัจจุบันเนี่ยก็คือเอากระดาษมาแทนใบข่อยแต่อาจจะรักษารูปแบบที่เป็นพับอย่างนี้เอาไว้แต่ก็นี่เป็นการรักษารูปแบบเฉยแต่จริงๆแล้วก็ยังใช้กระดาษนั่นแหละเดินวันครับแล้วเรื่องของพระไตรล่ะครับผ้าไตรนะครับผ้าไตรเนี่ยเราจะเห็นว่าพระสงฆ์แต่ละวัดเนี่ยจะใช้จีวรต่างสีกันเวลาจะถวายผ้าไตรในแต่ละวัดเนี่ยต้องไปแอบส่องไปดูดีๆว่าพระสงฆ์เนี่ยวัดนี้ใช้สีไหนวัดนั้นใช้สีไหนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผ้าไตรเนี่ยเขาเวลาเราถวายเนี่ยมีเป็นชนิดไหมครับแล้วก็ทำไมต้องมีหลายสีด้วยพระอาจารย์โดยพุทธพจน์แล้วอันนี้ที่มีมาในพระวินัยปิฎกในพระวินัยปิฎกในส่วนของพระไตรปิฎกเลยนะในพระไตรปิฎกจะมีพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมในส่วนของพระวินัยเนี่ยจะมีระบุไว้ว่าพระภิกษุเนี่ยไม่ใช้คือพระพุทธเจ้าห้ามไว้นะห้ามใช้จีวรสีครามล้วนสีเหลืองล้วนสีแดงล้วนสีบานเย็นล้วนนี่พวกเนี้ยไม่ให้ใช้แล้ววัสดุที่นำมาย้อมครับก็ทำจากเปลือกไม้ได้ใบไม้ได้ผลไม้หรืออะไรที่มันจะมาเป็นวัสดุย้อมได้ครับเราต้องย้อมก่อนหมายถึงทำให้เสียสีของเดิมซะก่อนทำให้เสียสีเพราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองตอนเป็นบริษัทบวชออกมาเนี่ยก็มีการที่นำเศษผ้านำมาใช้ก็คือผ้าที่เขาทิ้งไว้กับศพทิ้งไว้ที่เขาทิ้งไปแล้วนะมันก็จะเปรอะเปื้อนผ้าที่เปรอะเปื้อนเนี่ยก็เรียกว่าบังสุกุลบังสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นบังสุกุละเนี่ยเพราะว่ามันเปรอะเปื้อนเป็นผ้าที่มันเขาทิ้งแล้วซึ่งทิ้งแล้วมันก็สกปรกมันก็กระดำกระด่างเอาทำไงที่จะรักษาเนื้อมันหรือสีมันได้ก็ต้องเอามายอมซะก่อนทำให้เสียสีนี่คือหมายถึงซึ่งการทำให้เสียสีก็อย่าใช้สีครามล้วนสีเหลืองล้วนสีแดงล้วนสีบานเย็นล้วนทำไมห้ามอ่ะก็เพราะว่ามีคนตีเตียน
เนี่ยว่ามันไปเหมือนกับอันนั้นมันไม่ดีกับอันนี้เขาก็ว่ากันไปอ้าวพระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ก็เลยบอกงั้นก็อย่าห้ามอย่าใช้อันนั้นแล้วก็อย่าใช้อันนี้แล้วก็อย่าใช้อันโน้นมันใช้อะไรได้มันก็เลยเหลือที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันแล้วถ้าคุณสมมติดูนะเป็นพระเหมือนกันยกย่องพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ทำไมพระมหายานก็ห่มอย่างหนึ่งพระทิเบตก็ห่มอย่างหนึ่งพระไทยก็ห่มอย่างหนึ่งพระศรีลังกาพระพม่านี่สีคนละสีหมดเลยนะแล้วยังไม่แค่นั้นแบบในประเทศไทยเองวัดนั้นสีนี้วัดนี้ก็สีนั้นอย่างนี้นะครับมันหลายสีมากเลยโยมก็เลยงงๆว่าจะยังไงซึ่งนี้ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องงงเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันต้องหลากหลายสีอยู่แล้วเพราะว่าข้อกําหนดของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือกําหนดไว้กว้างๆเพื่อให้อยู่ง่ายกินง่ายก่อนให้อยู่ง่ายกินง่ายในความที่ว่าถ้าคุณมีสีนี้คุณก็ใช้ได้มีสีนั้นคุณก็ใช้ได้เพื่อความเหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยเพื่อความเหมือนกันลงกันคือหลักการเนี่ยก็คือใช้เปลือกไม้แล้วก็ใบไม้ในการย้อมสีมันก็เลยออกมาเป็นสีนั้นแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงห้ามใช้สีบานเย็นห้ามใช้สีแดงห้ามใช้สีอะไรพวกนี้ล่ะครับอาจารย์ก็คือเพราะมีคนมาติเตียนไงมีคนมาติเตียนว่าสีเนี่ยมันไม่เหมาะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านอนุเคราะห์ก็จึงบอกเอางั้นห้ามสีนี้ก็ได้ครับว่ามีคนมาติเตียนว่าทำไมพระใช้จีวรสีแดงทำไมใช้ดอกไม้นี้มาย้อมเขาไม่แฮปปี้ไม่พอใจเพื่อจะรักษาศรัทธาเขาอ่ะก็บอกว่างั้นพระสงฆ์เราก็อย่าใช้สีแดงก็แล้วกันก็จบแค่นี้ครับเขาก็พอใจแล้วเขาก็ไปอย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าคุณจะใช้ดอกอะไรที่มันเป็นสีครามล้วนอย่างเงี้ยมันก็ต้องถูกก็ว่าอีกอ่ะทีนี้ทำไงงั้นเราก็อย่าใช้สีครามล้วนก็แล้วกันก็ให้มาใช้สีอื่นแทนอย่างงี้ก็อย่าใช้วัสดุนั้นไปในการย้อมหรือถ้าจะใช้วัสดุนั้นก็เอาอย่างอื่นมาปนด้วยมันก็จะไม่ล้วนละมันก็มีสีอื่นผสมแล้วก็ในเรื่องสีจีวรเนี่ยก็พัฒนาการมาหลายรุ่นนะคุณจวบนะทั้งเทคโนโลยีด้วยทั้งวิธีการย้อมทั้งวัสดุอะไรต่างๆมันก็เลยปนเป็นหลายๆสีออกมาแต่หลักการนะหลักการมันคืออย่างนี้ว่า เพื่อที่จะให้เสียสีจากผ้าเดิมซะก่อนนะทำไมถึงต้องให้เสียสีเพราะว่าของดิบเดิมมานั้นเนี่ยมันถ้ามันดีเกินไปเนาะดีเกินไปมันก็ไม่ควรแก่สมณะถ้ามันสกปรกไม่เปิดเพื่อนมันก็ไม่ควรแก่สมณะเหมือนกันมันก็จึงทำให้มันกลางๆโดยการใช้สีที่เป็นผ้าย้อมน้ำฝาดเหล่านี้มาใช้ครับแล้วก็ในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จึงตกลงกันนะเพื่อให้ความเหมือนกันความสะดวกความเป็นไปในทำนองเดียวกันแล้วก็จึงบอกว่าอ่ะกลุ่มนี้เราใช้สีนี้อะไรเขาตกลงกันครับส่วนกลุ่มนี้ก็ตกลงกันว่างั้นใช้สันสีนี้แล้วกันจะก็ตกลงกันอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นสีอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อไปถวายพระภิกษุเนี่ยก็สอบถามท่านก่อนแล้วกันว่าใช้ท่านใช้สีไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเลือกได้เป๊ะๆมันเป็นสีเคมีมันก็จะเลือกได้ทุกอย่างเลยจะเอาเบอร์ไหนจะเข้มจะอ่อนมันทำได้หมดครับทำได้หมดทีนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องสีจีวรอีกประการหนึ่งก็คือมีผ้าอยู่สองรูปแบบที่พระพุทธเจ้าจะอนุญาตคือผ้าชนิดที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดไปคือผ้าบางสุกุลแล้วผ้าบางสุกุลเนี่ยก็คือผ้าที่มันเปื้อนฝุ่นละผ้าสกปรกละผ้าทิ้งไปทั่วไปละเราไปหยิบออกมาใช้เลยแล้วกับผ้าประเภทที่สองคือผ้าคฤหบดีจีวรผ้าคฤหบดีจีวรเนี่ยก็คือเหมือนเราไปซื้อตามห้างร้านเราไปซื้อตามห้างร้านผ้าสวยๆผ้าดีๆมาตัดเย็บอย่างดีย้อมสีอย่างดีอันนี้ก็เรียกว่าผ้าคฤหบดีจีวรเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อจีวรไปถวายพระพวกนี้เป็นผ้าคฤหบดีแล้วทั้งสิ้นก็คือผ้าดีๆตัดเย็บมาดีๆแล้วหมดนั่นน่ะทั้งหมดเลยเพราะว่าผ่านการเย็บการย้อมการทำอย่างประณีตแล้วจะไม่ได้เรียกว่าจะไม่ได้เป็นผ้าบางสกุลได้นะเพราะว่าถ้าผ้าบางสกุลคือผ้าสกปรกทั่วไปเลยแล้วก็ได้สองรูปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเราก็ต้องมาทำให้มันเสียสีซะก่อนแล้วก็ถึงจะมานุ่งห่มได้นั่นเองเชิญครับครับนี่ก็คือเรื่องของพระไตรนะครับว่าทำไมมีหลายสีนะครับก็พระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญก็ได้อธิบายกันนะครับเป็นการคลายข้อสงสัยนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีความเห็นว่าเอ๊ะอันนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามีสาเหตุเพราะอะไรครับวันนี้เราก็คลายข้อสงสัยให้กับใครหลายๆท่านได้รับรู้รับทราบแล้วก็เข้าใจกันนะครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงพระวิระชัย
ทรงเมตตาเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูแต่คุ้นชื่อคุ้นนามสกุลอยู่นะฮะก็คืออดีตพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตานั่นเองฮะท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็บวชนะครับอยู่ในร่มกาสาวพัดเกือบปีแล้วฮะสังกัดวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพอยู่ที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับก็กลับมาได้รับความสนใจจากผู้คนอีกครั้งนะครับเมื่อพบว่าพระวิรชัยนะครับได้กล่าวบางช่วงบางตอนฮะในระหว่างบรรยายธรรมถวายความรู้ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่29นะฮะท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ในผ้าเหลืองมีความสุขที่สุดแล้วขณะนี้ไม่อยากสึกหรือกลับไปทำธุรกิจแล้วพระวิรชัยบอกครับว่าข้างนอกเนี่ยนะฮะเป็นภาพลวงตาแต่ที่จริงทุกอย่างยิ่งนะฮะกระผมเองพยายามเรียนมหาวิทยาลัยดีๆเรียนสูงจนได้ปริญญาเอกทำงานหนักๆบางครั้งไม่ได้กลับบ้านนานเป็นเดือนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพราชการอยากเป็นสารวัตรเร็วๆอยากเป็นรองผู้กำกับเร็วๆแล้วก็อยากเป็นผู้กำกับอยากเป็นรองผู้การออกไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ได้เป็นผู้การจังหวัดใหญ่ๆเป็นรองผบตรแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อยากเป็นผบตรซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดขณะแล้วก็พอมาเนื้อดูนะฮะบอกว่าขณะที่เราอยู่ในกองกิเลสเหล่านี้นะครับเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าอยู่ในกองกิเลสเรารู้สึกภูมิใจรู้สึกสำเร็จพอมาวันนี้นะครับหลวงพ่อกิติเชษฐ์สิริวัฒนโกหรือหลวงพ่อเกษมฮะก็เทศให้ผมได้สติวันที่เกษียณอายุตำแหน่งรองผบตร.ตำแหน่งนี้ก็ต้องคืนเข้าไปเอามาไม่ได้เพราะเกษียณแล้วตำแหน่งก็ต้องคืนหลวงไปใช่ไหมฮะใช่เรื่องธุรกิจมีเงินมีทองตายไปแล้วเอาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้เลยจึงได้สติว่าสุดท้ายมนุษย์เราเอาอะไรไปไม่ได้เลยครับแล้วเราจะเหนื่อยไปทำไมตอนนี้ก็เกษียณแล้วคิดต่อว่าบุญที่ทำไว้ก็เยอะสร้างวัดก็เยอะวัดทรงเมตตาวนารามที่สัตหีบวัดป่าพุทธทรงเมตตาที่เชียงรายวัดทรงเมตตาที่สุรินทร์สร้างโบสถ์วิหารไว้เยอะก็น่าจะเป็นเส้นทางสู่นิพพานได้บวช15ครั้งแล้วครับเห็นว่าสิ่งที่ได้ทำไว้ก็แค่การบริจาคทานได้แค่ละความโลภแต่ไม่สิ้นสุดแห่งการเกิดการสิ้นเหตุแห่งการเกิดต้องเจริญภาวนาต้องปฏิบัติสิ่งที่ผมได้นั้นต้องกราบเรียนก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมบวชมาแล้ว14ครั้งครับอาจารย์แต่ละครั้งเลือกบวชและไปศึกษากับครูบาอาจารย์ชั้นนำของประเทศทั้งนั้นถ้าไม่มีชื่อเสียงไม่ไปแถมมีข้อแม้ด้วยว่าครูอาจารย์ต้องมีเมตตาสอนผมแบบพิเศษเพราะผมมีเวลาน้อยเงื่อนไขเยอะกันนะการปฏิบัติครั้งก่อนๆคือการขัดติดขัดครับคือความง่วงแล้วก็แก้ไม่ได้อีกส่วนคือการนั่งทีไรแล้วมึนหัวพร้อมๆกันนั้นปวดบ่าปวดแขนปวดเมื่อยไปหมดฮะเจอหลวงพ่อกิติเชษฐ์สอนบอกให้เรามีจิตรวมตั้งมั่นทำให้เราได้สติระหว่างรวมจิตที่ตั้งมั่นหลวงพ่อถามว่าอยากกลับไปเป็นนักธุรกิจไหมในความรู้สึกนั้นเราไม่อยากไปเป็นถามว่าอยากรวยไหมตอนนี้บอกไม่อยากรวยท่านถามอีกว่าอยากไปนิพพานไหมอยากครับอยากสึกไหมไม่อยากสึกเรามีความรู้สึกว่าอยู่ในผ้าเหลืองมีความสุขแล้วมีความสุขมากกว่าทางโลกเยอะเพิ่งมาพบอย่างของแท้ว่าการบวชเป็นพระปฏิบัติธรรมตามสติปัฏฐาน4เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดไม่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในทางโลกนี่คือคำพูดของพระวิรชัยทรงเมตตาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับว่ามีความสุขภายใต้การปฏิบัติธรรมมีความสุขภายใต้การอยู่ในผ้าเหลืองครับพระอาจารย์ถามว่าสิ่งแรกก่อนที่พระท่านบอกว่าบวชมา15ครั้งบวชมาแล้ว14ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่15พระอาจารย์ผมเคยได้ยินว่าชาย3โบสถ์เนี่ยมันคืออะไรฮะแล้วชาย3โบสถ์เขาไม่ได้บวชหลายครั้งนี่มันตกลงดีไม่ดีพระอาจารย์ที่บวช14ครั้งจนครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่15นี่นะการบวชที่ออกจากโบสถ์แต่ละครั้งละครั้งจนครั้งที่15เนี่ยจริงๆนับเป็น1โบสถ์นะคุณสมบัติ1โบสถ์เพราะนั่นคือโบสถ์ในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยแต่ในสำนวนที่เขาบอกว่าชาย3โบสถ์หญิง3ผัวเนี่ยแล้วคำว่าชาย3โบสถ์เนี่ยคือหมายถึงโบสถ์พุทธโบสถ์คริสต์แล้วก็โบสถ์อิสลามนี่คือคุณเปลี่ยนศาสนาไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนจากพุทธเดี๋ยวไปเป็นคริสต์แล้วก็มาอิสลามแล้วก็กลับมาพุทธอีกเนี่ยคือคนประเภทนี้ต่างหากที่มันแบบไม่ได้มีหลักไม่ได้มีแก่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
แต่ว่าถ้าอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวนี่คือเรียกว่าโบสถ์เดียวยังไม่เรียกว่า15โบสถ์หรอกเรียกว่าโบสถ์เดียวเพราะโบสถ์พุทธเหมือนกันนะนี่ครับหรือในคำที่บอกว่าลูกสามพ่ออย่างเงี้ยนะครับลูกสามพ่อนี่คือสำนวนที่จะระบุถึงความที่มีเจ้านายหลายคนเจ้านายหลายคนนี่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่กับอย่างสมมติคุณชมบลทำงานอยู่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้เดี๋ยวผู้พออคนนี้ออกแล้วคนใหม่ก็มาที่บดีคนนี้ออกคนใหม่ก็มาเราก็มีเจ้านายหลายคนนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะแต่นี่เขากำลังหมายถึงว่าคือคุณอยู่ฝ่ายนี้สมมติกับกษัตริย์องค์นี้แล้วคุณก็ไปเข้ากับฝ่ายตรงข้ามโน้นคุณก็ไปอยู่กับกษัตริย์องค์โน้นอย่างเงี้ยอันนี้คือมันลูกสามพ่อแบบนี้ครับแบบไปเข้าฝ่ายนู้นแล้วก็ฝ่ายนี้เหมือนกรณีในนวนิยายสามก๊กอย่างเงี้ยนะครับลีโป้เนี่ยเดี๋ยวก็เข้ากับฝ่ายของซุนเช็กบ้างแล้วก็ไปเข้ากับฝ่ายของซุนกวนบ้างแล้วอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือจะแบบไม่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เข้าใจตรงกันว่าโบสถ์เนี่ยคือหมายถึงพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆอย่างเงี้ยนะเปรียบเทียบกันทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจของเคสท่านวีรชัยนี่ก็คือว่าความสุขในพระพุทธศาสนานี่ต่างหากเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับโอ้ยคุณระดับรองผบ.ตร.นะครับใช่ไหมครับคือด็อกเตอร์ด้วยนะฮะตำแหน่งสูงสุดเกือบสูงสุดแล้วทางข้าราชการนะครับแล้วก็มีธุรกิจมีเงินทองอะไรต่างๆแล้วความสุขที่ได้จากชื่อเสียงเงินทองเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าชื่อของเขาคือว่าพระเจ้ามีจะมีชื่อของระดับความสุขที่บอกเอาไว้ทั้งหมด10ขั้นด้วยกัน10ขั้นด้วยกันไล่มาตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่10แล้วความสุขในระดับที่เราไปกินอาหารอร่อยแต่สมมติคุณมีเงินพันล้านนี่เป็นต้นนะคุณสมบัตินะคุณมีเงินพันล้านนี่คุณไปกินอาหารอร่อยที่สุดแบบว่ามันจะสักเท่าไหร่ก็มื้อหนึ่งอาจจะสัก300,000นะมื้อเดียว300,000นะคุณสมบัติเข้าไหมครับไอเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านมา30-40บาทวันเดียวยังบ่นยังบ่นเลยใช่มื้อเดียว300,000เนี่ยมันอร่อยที่สุดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะด้วยวัสดุวัตถุดิบอะไรที่แบบหายากที่สุดเลยอย่างเงี้ยนะกินอิ่มที่สุดเนี่ยมันก็ได้อิ่มเดียวอ่ะมันก็อิ่มเหมือนกันกับคนกินข้าวเปล่าล้วนครับข้าวเปล่านี้ก็ไปซื้อเซเว่นบาทไม่ใช่แล้วก็จะไปซื้อตลาดอะไรก็ได้นะก็อิ่มเท่ากันอิ่มเท่ากันจะอิ่มเต็มที่ก็อิ่มเท่ากันแต่ว่าละเอียดประณีตไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกปะนี่คือความสุขทางกามที่ว่ามันก็ได้ประมาณหนึ่งนั่นคือความสุขขั้นที่หนึ่งกับอย่างนี้แล้วอย่างไรก็ตามนะไอ้ความสุขเนี่ยพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมันได้หิวอีกพรุ่งนี้ต้องกินอีกนะไอ้ที่อิ่มเนี่ยมันแป๊บเดียวนะไอ้ที่300,000เมื่อตะกี้กินอิ่มไปเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวมันได้หิวอีกเดี๋ยวมันต้องหาอะไรกินอีกอาจจะ300,000-400,000เดี๋ยวค่อยว่ากันหรืออาจจะไม่กี่10-30-40แต่มันต้องได้หิวอีกมันคือถมไม่เต็มมันถมไม่เต็มท่านเปรียบไว้เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสุนัขที่ผอมโซมากๆเลยจนแบบเห็นซี่โครงเนี่ยแล้วมันก็ไปยืนอยู่หน้าเขียงหมูเนี่ยซึ่งแม่ค้าขายหมูตามตลาดสดเนี่ยเขาจะใช้มีดอีโต้มีดปังตอนะได้อย่างชำนาญคล่องแคล่วมาเนี่ยเขาสามารถแล่เนื้อหมูออกจากกระดูกโดยที่ไม่มีเยื่ออ่อนติดเหลือแม้แต่นิดเดียวเพียงเปื้อนเลือดอยู่บ้างครับแล้วสุนัขเนี่ยมันเห็นเขาแล่หมูโหน้ำลายมันไหลหยดอยู่ตลอดมันหิวเนี่ยแม่ค้าก็สงสารก็เลยโยนกระดูกชิ้นเนี้ยไปให้มันแทะครับโอ้สุนัขนี่ดีใจมากดีใจว่าฉันจะได้กินแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะที่มันกินไปไม่มีเยื่ออ่อนเลยนะคุณสมบัติกระดูกเนี่ยนะเปื้อนเลือดอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะมันกินไปดีใจเนี่ยแต่มันไม่หายหิวไงมันไม่อิ่มไงมันยังหิวอยู่มันก็ทำไมยังหิวอยู่นะดีใจไอ้ดีใจเนี่ยดีใจฟรีเฉยๆดีใจเกอร์สุดท้ายก็ทุกข์อีกที่เราอิ่มแล้วว่าดีเนี่ยมันคือดีแป๊บเดียวพรุ่งนี้ได้หิวได้กินอีกครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นสารวัตรยังไม่พอต้องเป็นรองผู้กำกับเป็นผู้กำกับขึ้นมาใช่ปะล่ะจนกระทั่งว่าไต่ไปเรื่อยไต่ไปเรื่อยทีนี้มันก็ไม่จบไม่อิ่มไม่พอนี่คือลักษณะความสุขทางกามความสุขทางกามไม่พอแต่ว่าความสุขที่เกิดตั้งแต่ขั้น2จนถึงขั้น10เนาะขั้น2จนถึงขั้น10ท่านบอกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเงียบ
เป็นความสุขที่เกิดจากการเข้าไปสงบระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้พร้อมนี่คือความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิตั้งแต่ขั้นที่1เป็นต้นไปฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ฌาน5ฌาน6ฌาน7ฌาน8แล้วก็ฌาน9รวมกับไอ้เจ้าความสุขทางกามนี่คือความสุขทั้งหมด10ขั้นเนี่ยที่เราจะมีชื่อเรียกของความสุขแต่ละขั้นละขั้นอยู่1ความสุขขั้นที่3ก็เรียกว่าฌาน2อย่างนี้เป็นต้นแล้วความสุขขั้นที่10ก็จะมีชื่อเรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธอย่างนี้เป็นที่สุดเนี่ยนะซึ่งความสุขระดับที่ตั้งแต่ขั้นที่2เป็นต้นไปเนี่ยเป็นความสุขที่ดีเป็นความสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกามก็คืออยู่ในผ้าเหลืองนั่นเองครับคุณอยู่ในผ้าเหลืองหรืออาจจะแบบอยู่ในผ้าขาวก็ได้นะไม่ต้องอยู่ผ้าเหลืองแต่หมายถึงรักษาศีล8นะรักษาประพฤติพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้พอเราหยุดเรื่องของกามปุ๊บเช่นไม่ต้องกินข้าวเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าคนที่ยังยินดีในการรสอาหารยังยินดีอะไรเงี้ยถ้าจะบอกไอ้คุณกินมื้อเดียวเนี่ยเขาจะไม่พอใจแล้วทำไมตอนเย็นฉันกินไม่ได้ฉันอยากจะกินและร้านรวงบางอย่างเนี่ยสตรีทฟู้ดเนี่ยมันมาขายตอนเย็นทั้งนั้นใช่ป่ะล่ะเขาก็ยังแจกจะกินข้าวเย็นอยู่แต่นี้พอเราบอกงั้นฉันรักษาศีลแบบฉันไม่กินข้าวเย็นพอไม่กินข้าวเย็นปุ๊บไอ้ช่องทางที่จิตมันจะไปหาความสุขต่างๆมันถูกปิดลงถูกปิดลงแล้วจิตมันก็ต้องหาที่พึ่งอย่างอื่นไงซึ่งในที่นี้ทำให้ต้องแสวงหาที่พึ่งอย่างอื่นก็ต้องมาหาที่พึ่งที่มันไม่ใช่กามแล้วทีนี้ก็ต้องมาหาที่พึ่งที่เกิดจากความสุขในสมาธิไงก็จึงจะได้สมาธิขึ้นมาเพราะศีลสนับสนุนศีลสนับสนุนให้มันไม่ไปทางกามศีล8เนี่ยนะสนับสนุนให้ไม่ไปทางกามเช่นการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมหรือว่าการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยเนื้อสำลีอย่างนี้หรือการรับประทานอาหารหลัง12นาฬิกาในเวลาวิกาลหรือราตรีก็ยกเลิกไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือช่องทางที่ให้เสพกามเนี่ยแค่ถ้าทางลิ้นก็มือเดียวไม่เกินเที่ยงแต่ถ้าทางผ้าผ่อนก็เสื้อผ้าง่ายๆประดับประดาตกแต่งอะไรมากไม่ได้ก็ที่เหลือต้องหาความสุขจากในภายในไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้ไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้อย่างคุณที่บวชทั้ง15ครั้ง16ครั้งนี่นะคุณสมบูรณ์นะแสดงว่ายังระลึกถึงคุณของเนกขัมมานะครับคือคำว่าระลึกถึงคุณของเนกขัมมาเนี่ยหมายความว่าคือคุณได้ความสุขจากในภายในทำให้รู้สึกว่าอันนี้มันดีจึงทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่บวชบ่อยๆปฏิเขาเลยว่าคุณบวชเยอะแยะทำไมคุณใช้3บทไม่ใช่เขาก็บทเดียวนั่นแหละแต่ว่าด้วยความระลึกถึงคุณของเนกขัมมาก็จึงต้องมาบวชบ่อยถ้ามั่นใจทีแรกเลยมันก็ยังดึงดันๆกันอยู่นะเรื่องของกามเรื่องของจากในภายในความสุขในสมาธิเนี่ยพอบวชเป็นพระแล้วมันดีแต่บางทีมันก็มีความคิดทางกามดึงกลับไปก็ต้องกลับไปแต่พออยู่ในทางกามได้สักพักหนึ่งระลึกถึงคุณของเนกขัมมะก็บวชกลับมาอีกอย่างเงี้ยพอบวชอยู่เสร็จปุ๊บนึกถึงความสุขทางกามก็ดึงกลับไปอีกอย่างเงี้ยก็ดึงดันๆกันมาจนกระทั่งว่าอาจจะได้เห็นสัจธรรมแล้วก็ต้องอยู่ได้มันอยู่ได้ถึงจะดีเรื่องพันฮะครับมีเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการทำบุญเหมือนกันนะครับมีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญที่วัดโสธรอยู่ที่ฉะเชิงเทรานั่นแหละครับคนก็ไปกันเยอะนะฮะแล้วก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรกันเยอะคือระหว่างทางก็มีเรื่องของการจราจรที่ติดขัดหน้าวัดเรื่องของโอความแออัดของพุทธศาสนิกชนบ้างแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นก็คือว่ามีหลังคานะฮะกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะฮะปลิวตกใส่คนที่มาทำบุญคือคนก็บอกเอ๊ะใครโดนไปนี่มันลางร้ายหรือการที่เราไปทำบุญแล้วเราไปเจอคนเยอะๆการจราจรที่ติดขัดที่จอดรถก็หายากทำให้จิตใจขุ่นมัวแบบนี้มันจะได้บุญไหมครับอาจารย์คือถ้าจิตใจขุ่นมัวก็บุญนั้นจะเศร้าหมองบุญเนี่ยได้แน่นอนนะคุณสมบูรณ์นะเวลาเราตั้งใจจะไปทำบุญไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพวกนี้ได้บุญหมดเลยแต่ถ้าเรามีอกุศลธรรมเข้าไปแฝงอยู่ตรงนั้นก็ไปแฝงอยู่ตรงนี้นินทาคนนั้นตีเตียนโน่นนี่มันก็มีความเศร้าหมองตามนั้นตามนั้นไปตามนั้นตามนั้นไปซึ่งพอแบบพอเรารู้สึกว่าไอ้นี่มันรางร้ายเนี่ยศรัทธาเราตกคนดีถูกปะล่ะพอสถานะตกปุ๊บไอ้ความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นทันทีบุญก็ได้
อยู่แต่ว่าเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงครับเพราะฉะนั้นแบบสมมติเรื่องความเชื่อเนี่ยว่าจะเป็นรางร้ายลองดูดิพระที่แบบว่าอย่างเงี้ยเวลากระเบื้องที่ไหนตกก็ตามนะมันจะลอยวุบตกมาโดนท่านคนเดียวคนเขาโยนหินขึ้นไปที่ไหนมันจะลอยวุบตกมาลงท่านคนเดียวนั่นคือพระองคุลิมานนะพระองคุลิมานเนี่ยตอนช่วงที่หลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยใครโยนหินขึ้นไปในบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะล่วงลงมาหาท่านเสมอกระเบื้องจากหลังคาโบสถ์ที่ไหนตกลงมาปุ๊บมันจะเข้ามาหัวท่านโดนจีวรบ้างโดนหัวบ้างหัวแตกหัวโนงเนี่ยนี่ท่านก็รางร้ายตลอดอ่ะครับคือมันไม่ใช่ไงเพราะนี่เป็นกรรมที่ทำมาเนอะคือลักษณะว่าทุกบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดจากบางทีเหตุแห่งอุตุก็ได้อ่ะลมพัดชิ้นกระดื่มมันตกลงมามันก็เลยตกลงมาหรือเป็นเพราะการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็ได้ก็อาจจะสร้างไม่ดีมันก็เลยตกลงมาเหตุแห่งดินฟ้าอากาศหรืออาจจะเป็นเรื่องกรรมเก่าจริงๆก็ได้เป็นไปได้หมดทั้งหมด6อย่างด้วยกันเราคือเราไม่ไปฟันธงว่าอันนี้เป็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็แก้เอารักษาจิตของเราให้มีบุญมีกุศลรักษาจิตของเราให้ดีมีเมตตาเวลาเราจะไปทำบุญแล้วอย่าไปคิดประทุษร้ายใครอย่าไปคิดไม่ดีกับใครรักษาตั้งศรัทธาเราให้เต็มที่แต่การกระทำตรงนั้นเนี่ยมันถึงจะได้บุญมากไม่จำเป็นต้องรอว่าท้องฟ้าต้องเปิดฝนต้องไม่ตกทุกคนต้องพูดดีกับเราโอ้ยวันนั้นมันอาจจะไม่มีก็ได้เราก็ไม่ได้ทำบุญใช่ไหมล่ะเช่นปะครับก็จิตใจที่ตั้งมั่นมีสติแล้วก็มีศรัทธานะครับสำคัญก็มีความเพียรด้วยบางครั้งเนี่ยการไปวัดการไปทำบุญทำอะไรหลายๆอย่างเกิดอุปสรรคแน่นอนแล้วครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเริ่มแรกเนี่ยก็เอาเรื่องที่จอดรถละฮะจะไปทำบุญทีได้ไหมฮะที่จอดรถยากพอลงไปปุ๊บโอ้โหคนเยอะอีกนะฮะสิ่งที่จะทำก็ไม่ได้ทำนะฮะเบียดเสียดแออัดยัดเยียดแล้วก็ก็โอเคมีปัญหาในการทำบุญแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้บุญเลยใช่ไหมพระอาจารย์เพียงแต่ว่าจิตใจมันขุ่นมัวทำให้สิ่งที่ทำมาเนี่ยแทนที่จะได้บุญร้อยอาจจะได้บุญน้อยกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ใช่ไหมฮะเจ้าหมอกนั่นเองใช่แต่การทำบุญก็ยังเป็นสิ่งที่ดีการทำบุญเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำทานอย่างเดียวใช่ไหมพระอาจารย์มีอย่างอื่นด้วยใช่รักษาศีลการนั่งสมาธิได้บุญหมดเลยใช่ป่ะครับการนั่งสมาธิการรักษาศีลเป็นการทำบุญที่ไม่ได้ลงทุนด้วยเงินตราแต่เป็นการลงทุนด้วยร่างกายและจิตใจทำได้ทุกคนนะครับก็สามารถทำได้นะเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากรู้ฟังในรายการธรรมะรับรุ่นช่วงของสมการชีวิตทุกเช้าวันจันทร์ครับนำธรรมะมาปรับใช้